สวัสดีครับข่าวคราวของรายการเกมที่จะมาพูดคุยในวันนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องของ NBA นะครับแล้วก็จะไปพูดถึงทีมดังอย่าง Golden State Warriors ซึ่งช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาทุกคนก็ทราบกันอย่างดีแล้วว่าเคลย์ทอมสันคนที่อยู่กับทีมมาแต่อ้อนแต่ออกอยู่ด้วยกันคว้าแชมป์ด้วยกันถึง4สมัยก็ย้ายทีมมาอยู่ Dallas Mavericks เป็นที่เรียบร้อยแล้วคริสพอลกับประสบการณ์ก็ไม่อยู่แต่ฝ่ายบริหารทีมก็พยายามลดทอนความเสียหายนะครับด้วยการไปเติม3ขุมกำลังสำรองเข้ามาอย่างเดนทอนี่เมลตันอาร์เดอร์สันบัดดี้ฮิลซึ่งเมื่อรวมกับตัวที่มีอยู่นะครับ5ตัวจริงในฤดูกาลหน้า Warriors เนี่ยมันน่าจะออกมาที่หน้าตาแบบนี้ณปัจจุบันก่อนนะครับเซเฟนเคอรี่บรันดินพอเชมสกี้แอนดูวิกกินส์จนไปทางคูมิงก้าแล้วก็ทางเดมอนกรีนเมื่อรวมกับพวก2สำรองเดิมแล้วก็อีก2เซนเตอร์ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีอย่างโมเสสมูดี้การีเพตันแล้วก็มีอย่างเทรซแจ็คสันเดวิสเควอลลูนี่อะไรพวกนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าผู้เล่นของ Warriors ในชุดที่จะลงแข่งฤดูกาลหน้าก็ไม่ถึงกับขี้เหร่เท่าไหร่นะครับก็มีโอกาสจะชนะได้สัก 46-47 เกมโดยเงื่อนไขเนี่ยก็คือต้องไม่มีใครบาดเจ็บแบบรุนแรงโดยเฉพาะอย่างกรณีของเดมอนกรีนหรือว่าทางสเตฟานคูรีเองเขามีการบันทึกสถิติเอาไว้นะครับว่าคูรีวิกกินคูมิงกาแล้วก็กรีนเนี่ยเวลาลงสนามพร้อมกันทั้งหมด403นาทีจะมีแต้มที่เป็นบวกถึง115เลยนะครับแต่ปัญหาของทีมนี้เนี่ยก็คือตัวแม่นจะเหลือน้อยลงพวกอย่างคูมิงกาอย่างกรีนอย่างอันเดอร์สันแกรี่เพตันแล้วก็2เซนเตอร์พวกนี้ไม่ใช่ตัวแม่นดังนั้นไมค์เดลิวีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารก็ต้องประเมินแล้วครับว่าจะพอใจเพียงแค่นี้หรือพยายามจะต้องเทรดเอาอย่างทางลารีมัคคาเนนมาให้ได้ซึ่งในโลกแห่งความฝันของแฟนวอริเออร์เองเนี่ยก็แน่นอนว่าคงอยากจะได้มัคคาเนนขึ้นมาเติมเกมบุกให้กับทีมนะครับแต่ในโลกความเป็นจริงเนี่ยยูทาห์แจ๊สเองก็คงไม่ยอมปล่อยมัคคาเนนแบบถูกๆแน่ข้อเสนอที่พวกเขาเรียกร้องเนี่ยก็หน้าที่จะเป็น2ใน3ตัวดาวรุ่งไม่ว่าจะเป็นโจนาธานคูมิงก้าแบรนดินช็อตพอเชมสกี้หรือโมเสสมูดี้แล้วก็รวมทั้งสิทธิ์ในการดราฟต์รอบแรกซึ่งหรืออาจจะอย่างเจรจาดีสุดเนี่ยคือสลับสิทธิ์ดราฟต์ในอีกสัก 3-4 ปีข้างหน้าซึ่งตรงจุดเนี้ยตาลิวีซึ่งเป็นผู้บริหารของทางเรเยอร์สก็ต้องตัดสินใจแล้วครับว่าจะเดินหน้าดีหรือเปล่าเพราะว่าข้อดีถ้าสมมติมาคะแนนมาอยู่นะครับแล้วก็เสียไปสัก2คนแล้วคนในคนหนึ่งที่เหลืออยู่เนี่ยโดยเฉพาะถ้าสมมติยังเป็นพ่อเชมสกี้นะครับผมว่าเกมบุกของทาง Warriors เนี่ยก็ถือว่าไม่ขี้เหร่เลยล่ะเพราะว่าคือรีพ่อเชมสกี้วิกกินกรีนมาคะแนนน่าจะเป็น5ตัวจริงที่โอเคเลยแล้วก็พวกแก๊งที่ไปเซ็นมาในชุดของฟรีเอเจนต์หรือไปเติมมาใช่ไหมครับก็เป็นสำรองได้อยู่มันก็ยังมีตัวหมุนเวียนได้อีกประมาณอย่างน้อยๆเนี่ยสัก5คนได้นั่นก็คือสิ่งที่เรเยอร์สต้องคิดในขณะนี้ว่าถ้าคุณจะลุ้นแชมป์ภายในปีนี้ปีหน้าผมเชื่อว่าวินโดว์ของเรเยอร์มันมีอยู่แค่นี้แหละคุ้มไหมกับการที่ต้องแลกอนาคตไปเสียดาวรุ่งเสียสิทธิ์ดราฟต์นั่นก็คือคำถามที่น่าสนใจสำหรับโกลเด้นสเตทเรเยอร์สในระยะเวลาจากนี้ไปจนถึงในเส้นตายการเทรดประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับนั่นก็คือหนึ่งในประเด็นที่นำมาเล่าสู่ฟังสำหรับอเมริกันเกมแล้วก็เรื่องของ NBA ครับ